เราก็หาความสุขอย่างแท้จริงไม่ค่อยจะได้ให้ความสุขทางโลกที่เรามีกันอยู่แก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัติที่เราได้มานั้นก็มาจากบุญที่เราเคยสร้างเคยทำเคยสะสมแต่มันก็ไม่เจรังยั่งยืนมันมีความเสื่อมไปหมดไปหายไปตามกาลตามเวลาถ้าเราไม่ทำให้เพิ่มขึ้น ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าเราต้องสร้างต้องทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยทานก็ต้องสร้างเป็นนิสัยวัตถุทานอภัยทานทานที่เราสามารถทำแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนทำแล้วตัวเองก็มีความสุขคนอื่นก็มีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับถ้าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราทำแล้ว มันนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความเจริญในครอบครัวในสังคมในตัวเองงั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราก็คือเดินไปในทางศีลทางธรรมคนเราถ้ามีศีลนี่จะทำให้คนเราไม่ทะเลาะเบาแว้งกันไม่เบียดเบียนกัน ไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเนี่ยมาตั้งตนอยู่ในความสุขระดับหนึ่งศีลเลนะโสกติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขศีลเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์ศีลเลนะนิพพุตติงยันติศีลนำพาไปสู่สวรรค์นำพาไปสู่นิพพานก็ต้องอาศัยศีลนี่เองเป็นเครื่องดำเนินชีวิต ชีวิตของเราจึงจะมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งคนเราก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือการสร้างธรรมบารมีคือการสร้างสะสมทำทุกวันเพราะตลอดเวลาอายุของเรานั้นถ้าเราไม่สร้างไม่ทำอายุของเราก็หมดไปหมดไปสิ้นไปตามลำดับเด็กก็หายไปแล้วหนุ่มสาวก็หายไปแล้ว วัยเฒ่าวัยชราก็เข้ามาเยือนถ้าเรายังไม่หมดลมตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวเราก็ไปสู่วัยชราจะสู่ความแก่ก็ไปสู่ความเจ็บพอแก่แล้วก็เจ็บนั่งก็โอยลุกก็โอยเดินก็โอยปวดเมื่อยหูตาฝ้าฟางร่างกายมันเริ่มอ่อนล้ามันไปสู่ความเสื่อมหูก็เสื่อมตาก็เสื่อมทุกอย่างในร่างกายแขนขา การทำงานมันช้าลงช้าลงเคยลุกเคยเดินอย่างคล่องแคล่วไวหนุ่มไวสาวไวเด็กมันก็ผ่านพ้นไปพอไปสู่ไวแก่ไวชรามันก็เริ่มเชื่องช้าจะลุกจะนั่งจะยืนจะเคลื่อนไหวจะไปไหนมาไหนก็เริ่มจะลำบากยิ่งบางคนถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนก็ยิ่งมีความทุกข์มีความ ไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าความเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วก็ตายมันทนไม่ได้แล้วร่างกายนี้ทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายแตกสลายไปตามกาลตามเวลาฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งเพราะอะไรเพราะทรัพย์สมบัติเราก็ไม่สามารถจะพึ่งได้ เราตายทรัพย์สมบัติก็ช่วยเราไม่ได้ลูกหลานญาติพี่น้องก็ช่วยเราไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้สิ่งที่ช่วยเราได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือคุณงามความดีที่เราสะสมเราสร้างไว้จะนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั่นเองอย่างอื่นไม่สามารถช่วยเราได้ช่วยเราได้อยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองชั่วครั้งชั่วคราว มันได้ช่วยได้ตลอดไปงั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกต้องหาสิ่งที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกก็คือทรัพย์ภายในคนเราถ้าไปมุ่งหวังเอาทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวไม่สร้างทรัพย์ภายในก็ไม่สามารถจะนำอะไรไปได้ทรัพย์ภายนอกเอาไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้บนโลกนี้แก้วแหวนเงินทองยศตาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้อง ผลสุดท้ายก็ต้องทิ้งกันหมดและสิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกุศลนั่นทานศีลภาวนาที่เราสะสมที่เราสร้างทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัย
นี่แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปได้ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราสร้างสติสร้างปัญญาสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละอะไรละความเห็นผิดละความโลภละความโกรธละความหลงสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจจากกายจากวาจาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนว่าชีวิตของเรานั้นเกิดมาต้องการอะไรต้องการความสุขเราถามว่าความสุขในสุขนี้อยู่ที่ไหนตกจากแก้วแหวนเงินทองก็ไม่ใช่อันถ้าใช่เจ้าชายสิทธัตถะคงไม่ออกบวชนะคงไม่มีพระอรหันต์คงไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีใครออกจากบ้านจากเรือนจากแก้วแหวนเงินทองกันมันนึกว่ามันเป็นความสุขแต่มันไม่ใช่มันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งแต่ไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือธรรมะที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้และนำมาสอนแก่พวกเราเนี่ยเป็นความสุขอย่างแท้จริงก็เรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุแก้แหวนเงินทองข้าวน้ำไม่ต้องอาศัยเมื่อไม่ต้องอาศัยบุคคลสิ่งของวัตถุแต่ทางโลกเนี่ยมันกลับกันสุขที่เจอด้วยทุกเนี่ยมันต้องอาศัยวัตถุอาศัยแก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อาศัยครอบครัวอาศัยเพื่อนฝูงอาศัยการทำมาหากินเมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วต้องดิ้นรนสุขที่ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลานะกว่าจะได้มาก็ต้องดิ้นรนต้องขวนขวายต้องแสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์มาทุกข์ทั้งได้มาและไม่ได้มาได้มาเป็นทุกข์อย่างไรได้มาก็มีความหวงแหนไม่อยากให้สิ่งนั้นจากเราไปเราได้ปัจจัยมาได้เงินได้ทองมาก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นจากเราไปเราก็ไม่อยากจากสิ่งนั้นไปเราได้สามีได้ภรรยาได้ลูกได้ยศได้ตำแหน่งเราก็ไม่อยากให้สิ่งนั้นจากเราไปเราก็ไม่อยากจากสิ่งนั้นไปแต่ผลสุดท้ายมันก็ต้องจากไปทุกข์มันจึงเกิดได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์ที่พุทธเจ้าบอกเราต้องออกจากทุกข์ออกจากสิ่งเหล่านี้คือไม่ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้แสวงหาความสงบความว่างความว่างนี้ไม่ต้องอาศัยอะไรอาศัยความวางเฉยวางอารมณ์ให้เป็นกลางพูดลมเข้าโทลมออกทำจิตให้นิ่งให้เฉยอยู่กับพุทโธพุทโธนั่นแหละมันจะวางได้มันจะว่างได้ถ้าปัญญามันก็จะเกิดมันจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็ไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรสำคัญตนนั้นคนเราทุกวันนี้มันอยู่กับความยึดติดผูกพันอยู่กับลูกกับหลานกับญาติพี่ครอบครัวกับวัตถุสิ่งของมาก็เป็นพันมีความมั่นหมายสำคัญว่าเป็นของเราทุกมันจึงเกิดแม้แต่ร่างกายเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอย่างนักบวชเนี่ยเวลามาบวชอุปัชฌาย์ก็จะให้กรรมฐาน5เกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้พิจารณาว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกายเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเรามีแต่ความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์มีผมก็เป็นทุกข์เพราะผมมีขนก็เป็นทุกข์เพราะขนมีร่างกายอาการ 3.2 เนี่ยเราก็ทุกข์เพราะมันมีขาก็ทุกข์เพราะขามีความปวดมีความเมื่อยมีความไม่สบายเกิดขึ้นมีขามีแขนมีอวัยวะอะไรก็แล้วแต่มันมีความเสื่อมพอมันมีความเสื่อมทุกข์มันก็เกิดเราบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ของเราแขนก็ไม่ใช่ของเราขาก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราเพราะเราบังคับไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของนี่คือความเป็นจริงให้พิจารณาความจริงนั่นเอง
ว่าไม่มีอะไรที่เราสามารถควบคุมได้เพราะมันไม่ใช่ของเราอย่าว่าแต่สิ่งอื่นเลยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเรายังคุมมันไม่ได้มันนึกจะปวดก็ปวดนึกจะเมื่อยก็เมื่อยเราห้ามมันไม่ได้ฝืนมันไม่ได้เพราะนั่งอย่าปวดนะอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะอย่าหิวนะผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์นี่แหละเราต้องพิจารณาให้เห็นความจริงที่มันปรากฏชัดธรรมะคือของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าเราพิจารณาของจริงที่อยู่ในกายเราเนี่ยเราต้องไปดูไปมันอยู่ในเราหมดแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นพิจารณาอยู่เนืองเนืองใจสติคือตัวรู้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นอยู่นั่งก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงแป๊บเดียวมันทุกข์แล้วนั่งไปพักเดียว10 นาที15 นาทีทุกข์มันเกิดแล้วมันเกิดจากความไม่เที่ยงนั่นเองคือเราควบคุมมันไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราคือเราบังคับมันไม่ได้อย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะเราก็ทำไม่ได้เมื่อเราทำไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปอย่าไปยึดมันนี่ขาของเรานี่แขนของเรานี่ตัวของเรานี่กายของเราไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นของเรามันสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ตอนสุดท้ายมันก็แตกสลายดับไปกลายไปเป็นอะไรกลายไปเป็นธาตุมันมาด้วยธาตุมันก็ไปด้วยธาตุมันอยู่ไม่ได้นี่คือความเป็นจริงของชีวิตท่านคนเราทำให้พิจารณาความจริงก็กลายเป็นคนหลงสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีก็ไม่เห็นความจริงเราก็หลงยึดมันอยู่เนี่ยพอมันป่วยขึ้นมามันเสื่อมขึ้นมาเราบังคับไม่ได้ขึ้นมามันก็เกิดความทุกข์เพราะเราไม่เห็นความจริงคนไหนที่เห็นความจริงก็ยอมรับมันได้เพื่อมันไม่ใช่ของเราขานี่ก็ไม่ใช่ของเราแขนนี่ก็ไม่ใช่ของเราตานี่ก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราเราควรปล่อยควรวางมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกนี่เหมือนกันหมดไม่มีใครที่บังคับได้เลยนี่คือความจริงนั้นธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสรู้คือของจริงที่ปรากฏถ้าเราได้พิจารณายืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายเราต้องพิจารณาที่กายเราเอากายเราเป็นหลักในการพิจารณาจึงจะเห็นความจริงถ้าเราไปพิจารณาข้างนอกมันไม่เห็นเราไปงานศพก็บ่อยเห็นคนนู้นตายก็บ่อยเห็นคนนี้ตายก็บ่อยแต่เราไม่เกิดความสลดสังเวชเพราะสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นเราคือเราไม่ได้น้อมเข้ามาไม่เห็นตัวเองว่ามันมีความแก่มีความเจ็บมีความตายอยู่ตลอดเวลานี่เราก็ตายกันมาแล้วโยมตายจากอะไรตายจากความเป็นเด็กเมื่อก่อนมันเป็นเด็กที่ยังเดินไม่ได้เห็นไหมมันเกิดมายังเดินไม่ได้มันหายไปไหนแล้วมันตายจากเราไปแล้วโยมกลายเป็นเด็กที่เดินได้เด็กที่เดินได้อยู่ได้ไม่นานมันก็ตายจากเราไปอีกกลายเป็นวัยรุ่นนะพอวัยรุ่นอยู่ได้ไม่กี่ปีมันก็ตายจากเราไปอีกแล้วแต่ถูกวัยหนุ่มวัยสาววัยหนุ่มวัยสาวอยู่ไม่ได้กี่ปีมันก็ตายจากเราไปอีกแต่สู่วัยแก่วัยชราวัยแก่วัยชรามันก็ตายจากเราไปอีกเห็นไหมมันตายอยู่ทุกขณะถ้าเราไม่ได้พิจารณาเราไม่เห็นความจริงที่มันปรากฏเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเราไม่ได้น้องก็มาดูตัวเองโอปัญญิโกไม่เห็นตัวเองงั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมคือการมาน้อมก็มาดูตัวเองเห็นตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นเนี่ยคือเอาสติเป็นตัวกำหนดรู้รู้ที่ไหนรู้ที่กายกายเรานี่แหละอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพิจารณากายความเป็นจริงกายเราไม่มีอะไรมีแต่ของเน่าของเหม็นของเปื่อยเรียกว่าเป็นปฏิกูลพิจารณาได้เห็นเป็นปฏิกูลความไม่สะอาดความสกปรกเห็นไหมตื่นขึ้นมาต้องเข้าห้องน้ำไม่เข้าไม่ได้เอาของสกปรกออกเบาบ้างหนักบ้างต้องแปรงฟันไม่แปรงไม่ได้เหม็นปากเหม็น
ไม่ได้ร่างกายเรามีแต่ของเหม็นนะมันไหลออกมาตลอดเวลาเหงื่อใครออกมาจากรูขุมขนมีน้ำมูกออกจากจมูกมีขี้ตาออกมาจากตามีขี้หูออกมาจากหูมีขี้ปากขี้ฟันมีอุจจาระปัสสาวะไหลออกมาทางทวารทั้งเก้าเห็นไหมไม่มีอะไรเป็นของสะอาดเลยมีแต่ของสกปรกต้องเอาน้ำชำระร่างต้องดับด้วยกลิ่นหอมเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เราก็ซักอย่างดีสะอาดสะอ้านถูกต้องเข้ากับกายของเราไม่เกินหนึ่งชั่วโมงมันส่งกลิ่นไม่สะอาดเสร็จแล้วเสื้อผ้าไม่สะอาดทุกอย่างเข้าไปในปากพอเข้าไปปั๊บเนี่ยไม่ทันได้เคี้ยวเราอมไว้อย่างเดียวคายออกมาดูไม่ได้โยมไม่สะอาดทันทีเห็นไหมเพราะอะไรเพราะร่างกายของเราไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยพิจารณาเห็นความเป็นจริงเนี่ยพระเจ้าสอนให้เราพิจารณานั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นความจริงที่ปรากฏชัดในกายของเรานี่ก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมธรรมะอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ข้างนอกประโยคในกายของเราเนี่ยอาการ32เนี่ยมันเป็นธรรมะเป็นตู้พระไตรปิฎกเปิดออกดูออกอ่านถ้าเก็บมันไว้เฉยๆมันก็ไม่รู้มันก็ไม่เห็นเราต้องเปิดมันออกมาดูที่เอาเสื้อผ้าออกไปเหลือแต่หนังเพียงผืนบางๆหลับตากำหนดรู้เอาเสื้อผ้าออกไปเหลือแต่หนังเอาหนังออกไปก็เป็นเลือดภายในหนังนี่ก็มีเลือดมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกแขนกระดูกขากระดูกคอกระโหลกศีรษะกระดูกสะโพกกระดูกสี่โครงกระดูกก้นกบมีทุกอย่างกำหนดรู้กระดูกคนเรานี่ทั้งหมดมี300ท่อนรวมแล้วมี300ท่อนทั้งกระดูกแข็งกระดูกอ่อนมีทั้งหมด300ท่อนอยู่ในกายเนี้ยตั้งแต่กระโหลกศีรษะมากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นภายในกระโหลกก็มีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะเห็นไหมมีกระดูกควันกระดูกไหปลาร้าเรื่อยมามีซี่โครงภายในซี่โครงก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีหลอดอาหารไส้น้อยไส้ใหญ่มีน้ำดีน้ำเสลดน้ำมูดน้ำโคตรน้ำมันข้นอยู่ภายในเนี่ยพิจารณาเห็นความเป็นจริงของมันไม่ได้มีอะไรเลยร่างกายนี้พิจารณาเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นธรรมเห็นความจริงที่มาปรากฏว่าในกายเราก็มีของปฏิกูลอยู่เต็มไปหมดไหลออกมาตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นมันก็ไหลอยู่ตลอดพิจารณาเห็นความเป็นจริงไม่น่ารักไม่น่าใครคนเราที่รักใครเพราะไม่รู้จักความเป็นจริงจะไปวิ่งหาสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเกิดความต้องการเป็นกามราคะพอใจในรูปพอใจในเสียงเพราะเราไม่ได้พิจารณาความจริงว่ารูปนี้ก็เป็นของเน่าของเปื่อยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยไม่งามทั้งสิ้นมีของปฏิกูลไหลอยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยล้างวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งคอยชำระคอยขัดคอยถูคอยล้างคอยดับเอากลิ่นมาดับไว้น้ำหอมบ้างสบู่บ้างแชมพูบ้างมาดับกลิ่นเอาไว้ไม่งั้นกลิ่นมันไม่น่าดูไม่น่าเข้าใกล้ลองสิไม่ต้องถึง3วันแล้วแค่วันเดียวเนี่ยไม่อาบน้ำไม่สระผมไม่แปรงฟันท่านนั้นเองใครก็ไม่เข้าใกล้มันเหม็นสาบเหม็นสางกลิ่นมันโชยออกมาปากคุยกับใครก็ไม่ได้กลิ่นมันออกนั้นเราต้องพิจารณาความจริงเรานี้
คนเราที่มันหลงเพราะเราไม่ได้พิจารณาขาดสติขาดปัญญาขาดความรู้ความเข้าใจในหลักของการปฏิบัติก็กลายเป็นคนหลงรูปหลงนามหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสยื้อแย่งกันเห็นไหมคนทั่วไปก็ยื้อแย่งกันเห็นรูปที่ไหนก็วิ่งไปหาได้ยินเสียงที่ไหนก็วิ่งไปดูต้องการอยากได้แต่ผู้รู้ทั้งหลายเขาไม่ต้องการแล้วพุทธเจ้าไม่ต้องการพระอรหันต์ไม่ต้องการรูปก็สักแต่ว่ารูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปก็ไม่เที่ยงเคยสวยเดี๋ยวมันก็ไม่สวยเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็ชราเดี๋ยวมันก็ตายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเราไปดูคนตายสิมีใครเอาบ้างโยมให้ก็ไม่เอาเหม็นน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมากลิ่นส่งกลิ่นทั่วไปหมดไปไกลตั้งหลายเม็ดเป็นกิโลกิโลเพราะอะไรเพราะร่างกายคนเราเนี่ยมันมีแต่ของเน่าของเหม็นมนุษย์นี่เหม็นกว่าสัตว์นะมันก็ซากศพเนี่ยเหม็นถ้าใครเคยไปอยู่ป่าช้าจะไปดูที่เขาฝังเขาเอาศพไปวางไว้ทิ้งไว้ก่อนยังไม่ได้เผายังไม่ได้ฝังก็จะเห็นความเป็นจริงสมัยก่อนก็จึงนิยมไปอยู่ป่าช้าป่าชัดก็ไปพิจารณาศพซากศพศพตายวันเดียวตายสองวันตายสามวันพิจารณาเรื่อยไปจนมันเละเทะจนน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลหมูกาหมูนอนมาช้อนชัยกินยั่วเยียไปหมดแยกไปคนละทางสองทางไส้ไปทางหัวไปทางมันจะเห็นความจริงทันทีนะสมัยนี้ก็ปิดบังฉาบทาไว้ตายก็ใส่ลงศีลอย่างดีไม่ให้กลิ่นออกสมัยก่อนต้องไปป่าช้าได้เห็นความเป็นจริงพระก็ไปอยู่ที่นั่นคนสนใจก็ไปอยู่ที่นั่นเพราะอะไรเพราะต้องการรู้จักความจริงนั้นคนเราทุกวันเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้รู้ไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้คำว่าป่าช้าก็หายากแล้วนอกจากชนบทในเมืองก็ไม่มีตายก็เข้าวัดเข้าโรงเย็นไม่เห็นเขาศีลไว้หมดเอาความเย็นไปดับกลิ่นไว้หมดกลิ่นไม่โชยมาไม่มีกลิ่นทำไมก่อนได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งภาพมันไม่มีเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายคนแก่ก็ตายบางคนก็ตายโหงบ้างตายด้วยโรคต่างๆมั่งก็ไปนั่งดูพิจารณาโอ้คนเราก็มีอยู่แค่นี้เด็กคลอดมาวันเดียวก็ตายบางทีก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วก็ทำแท้งมามันตายเขาก็เอามาทิ้งไว้ให้พิจารณาเราก็ได้พิจารณาความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงกันเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยก่อนความจริงมันพิสูจน์ได้ง่ายแต่สมัยนี้คนเรามันปิดบังความจริงไม่ค่อยยอมรับนะพยายามพิจารณาเห็นก็ยังมองไม่เห็นตัวเองก็ยังมองไม่เห็นเป็นซากศพไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายอยู่ทุกวันเราก็ยังมองไม่เห็นว่าเรากำลังตายไปทุกวันแก่ไปทุกวันเจ็บไปทุกวันกำลังเข้าไปสู่ความตายคือหมดลมหายใจแต่เราก็ยังมองไม่เห็นประมาทไม่สร้างคุณงามความดีก็เรียกว่าเราตกอยู่ในความประมาทในชีวิตในวัยในวันลืมวันลืมวัยของตัวเองบางคนยังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาแล้วกี่วันพ้นมาแล้วกี่วัยไม่ได้พิจารณาลืมไปอยู่จนลืมกลายเป็นความหลงหลงวันหลงวัยของตัวเองว่าตัวเองยังไม่ตายยังหนุ่มยังสาวอยู่ที่จริงแก่แล้วแต่ไม่ยอมรับบางคนก็ไปเที่ยวดึงไปหาหมอช่วยฉีดให้มันตึงดึงให้มันติ่งไม่ยอมรับความจริงกลัวจะแก่กลัวจะหย่อนยานกลัวจะโอ้สารพัดกินไม่ได้นอนไม่หลับพะวงอยู่กับสิ่งเหล่านี้เสียเงินเสียทอง
นั่นแหละเพราะไม่ยอมรับความจริงที่มันปรากฏคนเรามันต้องสวยภายในสวยทางด้านจิตใจใจนี้หัดเสริมสวยมั้งสิตกแต่งมั้งโยมอย่าไปตกแต่งเฉพาะตัวไปดึงไปฉีดไปทําให้มันดีแต่ว่าจิตใจไม่เคยทําให้มันดีเลยไม่เคยดูเลยว่าจิตใจตัวเองมันดีหรือไม่ดีก่อนออกจากบ้านนี้ไม่เคยแต่งเลย วันนี้เราจะเป็นคนใจดีนะไม่โกรธใครนะไม่เกลียดใครนะไม่พยาบาทใครนะไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครทำไหมไม่ได้ทำเลยสวยแต่ตัวแต่ใจนี่โอ้โหโสมเลยเนี่ยก็เราไม่รู้จักแต่งคนเราแต่งใจไม่ต้องแต่งตัวแล้วเดี๋ยวมันออกมาเองถ้าใจดีแล้วเดี๋ยวมันสภาพอื่นมันดีหมดโยมเห็นไหมครูบาอาจารย์นะยิ่งแก่ยิ่งสวยไหม แก่ศีลแก่ธรรมไหมครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเวลาเราไปกราบเห็นไหมคนก็ชอบไปกราบไปไหว้นั่นแหละแก่ศีลแก่ธรรมโยมมันดีมาจากข้างในใจมันดีถ้าใจดีรูปร่างหน้าตากริยาวาจามันดีหมดใครก็อยากเข้าใกล้ไอ้คนที่หน้าตาสวยแต่พูดจาไม่ดีไม่มีใครเข้าใกล้หรอกมีแต่คนเกลียดไม่มีคนรัก นั่นคนเรานี่ต้องตกแต่งจิตใจกันบ้างใจนี้เป็นสิ่งสำคัญเราไม่เคยแต่งใจตัวเองเลยออกจากบ้านจากเรือนหรืออยู่กับบ้านกับเรือนเราก็ไม่เคยแต่งจิตแต่งใจตัวเองคือไม่เคยเห็นใจตัวเองพูดง่ายๆ ก็ไม่รู้เนี่ยเพราะเราไม่เคยดูใจตัวเองไม่เห็นใจตัวเองเพราะเราขาดสติตัวรู้ ขาดสมาธิขาดปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองไม่มีมันหลงก็ตกอยู่ตามหน้าของความหลงมันโลภก็ตกอยู่ตามหน้าของความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาพออยากมามันก็ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อให้สมกับความอยากที่ตัวเองต้องการ ได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ลองทายด้วยทุกข์ทั้งหมดนะได้มาก็กลัวจะจากไปหายไปได้สามีมาคนก็กลัวสามีจะนอกใจได้ภรรยามาคนก็กลัวภรรยาจะนอกใจมีความสุขเมื่อไหร่โยมไม่มีความสุขเลยพอสามีออกจากบ้านภรรยาออกจากบ้านก็นึกว่าวันนี้สามีเราจะนอกใจเราไหมภรรยาจะนอกใจเราไหมมันทุกข์ทั้งหมดโยม นั่นมีแต่ความทุกข์มีลูกก็ทุกข์ลูกจะเป็นคนดีไหมถ้ามาทุกข์เพราะลูกอีกแล้วตอนแรกก็อยากจะมีลูกลูกเกิดมาอยากจะให้ลูกเป็นคนดีแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเราตัวเองก็ยังไม่ดีเลยไม่รู้ว่าความดีอยู่ตรงไหนจะไปสอนลูกยังไงสอนไม่ได้ไม่มีแบบอย่างให้ลูกเห็นไม่มีแบบอย่างให้ลูกดูอันนี้ก็น่าเป็นห่วงในสังคม คนเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีคำว่าดีนั้นมันดีอย่างไรอันนี้เราต้องมาทบทวนความดีนะคนดีเขาทำกันยังไงเขาต้องมีทานต้องมีศีลต้องมีภาวนานั่นแหละจึงจะเป็นคนดีได้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันดีไม่ได้มันควบคุมกายใจไม่ได้มันสามารถทำชั่วได้ ทำชั่วกล่าวชั่วคิดชั่วได้ตลอดเวลานั้นสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เราต้องมาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่เคยคิดแบบเดิมๆเราก็มาคิดเสียใหม่คิดในทางที่ดีพัฒนาจิตใจเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนดีคนดีไปไหนก็ได้เจอสิ่งที่ดีท่าน ไอ้ความดีนี่แหละก็เรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนโบราณเขากล่าวไว้เพราะอะไรเพราะความดีนี่มันไม่มีอะไรมาทําให้มันหายไปได้มันคงอยู่สภาพเดิมเหมือนเพชรมันทองอ่ะมันตกน้ําตกไฟไปมันก็ไม่ได้หายไม่ได้ไปไหนมันก็เอามาก็ยังเป็นเพชรเป็นทองอย่างนั้นมันไม่ได้ละลายไปไหน มันรักษาของมันไว้ค่าของมันยังมีอยู่ถ้าของไม่ดีของไม่ใช่ของแท้มันตกน้ำมันก็ลอกไปหายไป
ถูกไฟมันก็ละลายไปไอ้ความดีก็เหมือนกันยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองอีกหายากทำยากเพชรทองยังหาง่ายไปหาซื้อที่ร้านก็ยังมีขายมีจำหน่ายแต่ความดีไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ไม่มีจำหน่ายต้องทำขึ้นมาเองอาศัยศรัทธาปัญญาศรัทธาคือความเชื่อประสาทความเลื่อมใสปัญญาคือความรู้ว่าเราศรัทธาเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อนรกสวรรค์ไม่จริงเชื่อและลงมือปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญถ้าเราเชื่อว่านรกไม่จริงเราก็ไม่ไปนรกมันลำบากมันไม่สบายมันทุกข์มันทรมานเราก็ไม่อยากไปเราก็ละเว้นบาปจ้ะหันมาสร้างสวรรค์สร้างความดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาวันพระก็มาถืออุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีออกจากบ้านจากเรือนหัดออกหัดจากก่อนที่เราจะจากกันจริงๆสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากหมดจากบ้านจากเรือนจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่จากทุกคนไปหมดคนอื่นก็จากให้เราดูทุกวันแต่คนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปหนุ่มสาวก็ไปเด็กก็ไปคนแก่ก็ไปเขาไปกันทุกวันไปมาไปแล้วไม่กลับเขากลับมาไม่ได้เราก็พิจารณาที่ตัวเราเดี๋ยวเราก็ไปไม่ช้าไม่นานเราก็ไปฉะนั้นเราต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเองก่อนที่เราจะไปมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอันนี้ละพึ่งได้อย่างอื่นพึ่งไม่ได้ส่วนกุศลนี้พึ่งได้อย่างอื่นไม่สามารถจะพึ่งได้อันนี้เราก็ต้องหาที่พึ่งของเราไว้จะไปรอพึ่งคนนู้นก็ไม่ได้พึ่งคนนี้ก็ไม่ได้บางคนอยู่ทางโลกนี่อยากจะพึ่งลูกพึ่งหลานรอให้หลานโตหลานเรียนจบลูกเรียนจบจะได้เป็นที่พึ่งมันพึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวโยมพอเขามีครอบครัวบางทีเขาก็ไม่มาสนใจเรามันก็เราแหละพอเราเรียนจบหรือทำงานเรามีครอบครัวเราก็ไม่ค่อยสนใจพ่อแม่พ่อแม่ก็หวังพึ่งเราเราก็เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ไม่ได้บางคนไม่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่โดยซ้ำไปอาตมาเคยติดตามข่าวไม่ได้ตามข่าวแล้วก็มีหนังสือพิมพ์มีโทรทัศน์วิทยุสื่อต่างๆบอกลูกไปทำงานเอาหลานมาให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วก็ไม่มาดูแลเลยปีจะมาสักครั้งบางทีก็ขาดหายไปเลยเป็นภาระเห็นไหมแทนที่จะไปดูแลพ่อแม่กลับเอาภาระไปให้พ่อแม่อีกเอาลูกไปให้พ่อแม่เลี้ยงทิ้งเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนเราไม่มีจิตสำนึกจิตสำนึกของความเป็นลูกความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้ปลูกฝังกันไว้การกตัญญูรู้คุณมันห่างหายหมดสภาพถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะไม่เอาธรรมะไปใช้ธรรมะสอนให้กตัญญูรู้คุณพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์ของโลกต้องเคารพต้องบูชาต้องกราบต้องไหว้ก่อนที่เราจะมาวัดมาเรียกว่าที่วัดไหนก็บอกว่ามีพระอรหันต์อยู่มีหลวงปู่หลวงตาท่านปฏิบัติเป็นพระอรหันต์แล้วเราเชื่อว่าอย่างนั้นก่อนที่เราจะไปหาท่านเราหันไปดูพระอรหันต์ที่บ้านได้ยังพระอรหันต์ของเราถ้าเราไม่ได้พระอรหันต์องค์นี้เราจะมีวันนี้ไหมพ่อเราแม่เราเราเคยดูไหมท่านทานข้าวหรือยังท่านทานน้ำหรือยังท่านอยู่สบายหรือยังเนี่ยเราไม่ได้ดูกันไม่ได้หันไปดูพระอรหันต์เลยเราก็กลายเป็นคนอากตัญญูเราลืมไปหมดพุทธเจ้าสอนอะไรสอนให้เรารู้จักกตัญญูรู้คุณพ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหันต์ถ้าไม่ได้ท่านเราก็ไม่มีวันนี้ไม่มีเวลานี้ไม่มีโอกาสนี้งั้นสิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเนี่ยได้มาจากพ่อจากแม่บุญคุณของท่านนี่ทดแทนไม่หมดไม่มีอะไรจะมาทดแทนหมดแม้แต่เลี้ยงท่านตลอดชีวิตก็ไม่สามารถจะทดแทนพระคุณของท่านหมดสิ่งที่ช่วยท่านได้ให้เบาบางก็คือการช่วยให้ท่านมีศีลมีธรรมช่วยให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมตายแล้วไม่ตกนรกนั่นแหละคือการช่วยอย่างถูกวิธีช่วยให้ท่านมีศีลมีธรรมเวลาท่านตายแล้วท่านจะไม่ลำบาก
อยู่กับเราก็ไม่ลำบากเราเลี้ยงดูท่านเวลาท่านจากโลกนี้ไปท่านก็ไปสู่โลกที่มีสุขติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพ้นจากอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละเป็นสิ่งที่เรากตัญญูรู้คุณอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าสอนเห็นไหมพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้แค่7 วันพระพุทธมารดาก็สวรรคตไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตไปเป็นเทวดาอยู่บนนุชพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว7 พรรษาที่8พระองค์ก็เสด็จไปโปรดพุทธมารดานึกถึงคุณของท่านว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนคุณของท่านเลยท่านอุ้มท้องเรามาตั้ง9 เดือนเรายังไม่ได้ตอบแทนคุณของท่านเลย ก็เสด็จไปตอบแทนคุณไปเทศนาไปแสดงพระอภิธรรมอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลมากมายนะได้ตอบแทนคุณของท่านประจำพรรษาอยู่3 เดือนนั่นเพราะอะไรเพราะความกตัญญูและพวกเราไม่รู้จักความกตัญญูรู้คุณนี่ก็น่าเสียดายนะ ฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดหลักตรงนี้กันมากมายชาวพุทธเราไม่ได้ฟื้นฟูจากบ้านจากเรือนบางคนก็ลืมพ่อลืมแม่พอมีลูกก็หลงลูกตัวเองคิดถึงแต่ลูกตัวเองไม่เคยคิดถึงแม่ว่าตอนแม่เลี้ยงเรามาก็เหมือนเราเลี้ยงลูกนี่แหละเรารักลูกอย่างไรแม่ก็รักเราเหมือนนั้นพอแม่ยอมอดมือกินมื้อเพื่อให้ลูกได้กินแม่ไม่ได้กินไม่เป็นไรลูกได้กิน ได้กินอิ่มนอนหลับนะบางทีก็ต้องพัดให้ยุงกัดก็ต้องพัดให้แมงวันมาตอมอะไรมากวนก็คอยพัดคอยเขี่ยคอยป้องกันให้ตลอดเวลาภัยอันตรายต่างๆกว่าจะโตมาเนี่ยเหมือนเราเลี้ยงลูกก็ยังกว่าจะโตเดินได้เข้าโรงเรียนกว่าจะจบปริญญานี่โหมันแสนสาหัสแต่เราไม่เคยย้อนไปดูเลยพ่อเราแม่เรา ถึงแม้ท่านไม่ได้ส่งเราให้เรียนจบก็จริงแต่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดอุ้มท้องเรามาเนี่ย8 เดือนเก้าเดือนเนี่ยมันแสนทรมานโยมนะท่านเราไม่ได้นึกถึงตรงนี้เลยน่าเสียดายเนี่ยก็ว่าความกตัญญูรู้คุณเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีเราจะดูได้ว่าคนไหนเป็นคนดีถ้าคนนั้นรู้จักกตัญญูรู้คุณต่อบุพการีพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ ผู้มีอุปการะคุณแสดงว่าคนนั้นครบได้เป็นเพื่อนได้คนนั้นจะเจริญเป็นเครื่องหมายของความเจริญนั้นคนเราทุกวันนี้มันเสื่อมหมดโยมเพราะไม่เคยสนใจเรื่องของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ท่านให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างเราก็ไม่เคยนึกถึงอันนี้ทำให้เรานี่ไม่เจริญคำว่าไม่เจริญเนาะไม่มีใครทำให้เราเราเป็นผู้ทำคนเราจะเจริญหรือเสื่อมมันขึ้นอยู่กับตัวที่เขากล่าวไว้น่ะเป็นคำสุภาษิตดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเห็นไหมคนเรานี่มันจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทำเอง ใครจะทำเราใครมาทำให้เราไม่ได้เราจะเป็นคนดีใครมาทำให้เราไม่ได้นอกจากเราจะทำตัวเองเราจะเป็นคนไม่ดีเราก็เป็นผู้ทำตัวเองใครจะมาทำให้เราไม่ได้งั้นตัวเรานี้สำคัญเราต้องรู้ตัวเองฝึกตัวเองถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่สามารถเอาชนะความคิดที่มันต่ำๆความคิดต่ำคือคิด ความคิดที่เราตกเป็นทาสของกิเลสความโลภความโกรธความหลงมีข่าวคราวทุกวันเห็นไหมโหดร้ายกันมากขึ้นคนเราทุกวันนี้สังคมเห็นข่าวแล้วก็สะเทือนใจฆ่ากันง่ายเหลือเกินเดี๋ยวนี้นะเอาชีวิตกันเหมือนผักเหมือนปลาไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นบาปไม่เห็นกรรมไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมไม่เชื่อบาปไม่เชื่อบุญ คนเราก็ลงมือกันโหดเหี้ยมนิดหน่อยก็ฆ่ากันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทำร้ายกันคิดฆ่ากันเลยโยมดูจากหนังสือพิมพ์ดูจากข่าวแล้วโอ้คนเรามันคนสมัยนี้
ศีลธรรมมันหายหมดเลยโยมความเมตตาความสงสารความให้อภัยมันหายหมดเลยไม่ได้มีในจิตสำนึกเลยเพราะเราไม่ได้ปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่ไม่ได้ปลูกฝังให้ลูกลูกก็ไม่ได้ปลูกฝังต่อๆกันไปก็ขาดมโนสำนึกขาดคิริขาดโอตัมปะคิริคือความละอายโอตัมปะคือความเกรงกลัวต่อบาปมันไม่เกิดขึ้นในจิตสำนึกของตัวเองทั้งคมมันจึงน่ากลัวไงจู่เขาก็เห็นไหมสงกรานต์ที่ผ่านมาทะเลาะกันแล้วเป็นยังไงก็ใช้อาวุธปืนยิงไม่ได้ถูกคู่อริถูกคนที่เข้ามาร่วมงานบาดเจ็บล้มตายเห็นไหมเขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะตัวเองนั้นไม่สามารถจะควบคุมได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากที่ตัวเองไม่มีศีลไม่มีธรรมคนเราถ้าไม่ฝึกให้มีศีลมีธรรมเนี่ยมาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นึกจะเกลียดใครโกรธใครก็เกลียดก็โกรธนึกจะทำร้ายใครก็ทำร้ายฉะนั้นไอ้ความนึกความคิดเนี่ยเราต้องพยายามหาวิธีและการภาวนาเนี่ยการที่เรามีทานมีศีลแล้วก็มีภาวนานี่เป็นทำให้เกิดสติเกิดปัญญาสติตัวรู้ปัญญาเกิดตัวละความไม่ดีละความเห็นผิดนะมันจะทำร้ายใครมันก็เห็นแล้วจิตนี่มันทำให้ตัวเองเดือดร้อนก่อนที่จะไปทำเขาเนี่ยตัวเองก็ต้องเดือดร้อนก่อนพอคิดปั๊บมันเดือดร้อนทันทีมันเห็นทันทีความเดือดร้อนมันร้อนใจนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขเมื่อเราโกรธใครสักคนเกลียดใครสักคนเนี่ยเราดูใจเราอะพอเห็นปั๊บมันจะรู้เลยโอ้เราไม่มีความสุขเลยเนี่ยมันเผาใจอยู่ตลอดเวลาไอ้ความโกรธความพยาบาทเนี่ยมันเผาตัวเองก่อนให้เราร้อนนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขหาความสุขไม่ได้เลยมันเผาตัวเองก่อนมันไฟอะมันก่อนจะไปไหม้ที่อื่นมันต้องไหม้ตัวเองก่อนเห็นไหมขีดไฟเห็นไหมมันจุดปั๊บมันไหม้ตัวเองก่อนแล้วมันจึงจะไปจุดสิ่งอื่นไปไหม้สิ่งอื่นต่อไปเหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันมันทำลายตัวเองก่อนมันเผาไหม้ตัวเองก่อนให้เดือดร้อนก่อนแล้วมันจึงจะไปไหม้คนอื่นมันไม่ต่างกันเลยนั้นคนเราถ้ามีสติมีปัญญาก็จะเห็นคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้ฝึกไว้พออารมณ์มันเกิดขึ้นมาก็ไม่สามารถจะยับยั้งได้ทำไปตามอำนาจของกิเลสมันโลภก็ทำไปตามอำนาจความโลภไปแย่งไปชิงไปจี้ไปปล้นอยากได้ของเขาอยากเอาของเขาพอเขาขัดขืนก็โมโหโกรธฆ่าเขาเลยเอาทรัพย์ของเขามาเอาของของเขามาเห็นไหมเดือดร้อนวุ่นวายเพราะอะไรเพราะตกเป็นทาสของอารมณ์อารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธพอโลภเกิดขึ้นความโกรธก็ตามมาเห็นไหมโลภอยากได้ของเขาไปขอแล้วเขาไม่ให้ไปแย่งแล้วเขาไม่ให้โกรธฆ่าเขาเลยเห็นไหมมันมาพร้อมๆกันเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่รู้เลยไม่ได้ฝึกไว้ถ้าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามีสติรู้ถ้าสามารถยับยั้งมันได้รู้ทันก็ยังดีอย่าปล่อยให้มันเกินเลยไปจนเราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้สติสมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมการกระทำคำพูดความคิดของตัวเองให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมนั้นเราต้องมาฝึกไงนั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติฝึกทำไมฝึกให้มันรู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรมันดีหรือชั่วมันถูกหรือผิดมันบุญหรือบาปมันจะแยกโดยใช้ปัญญาเป็นตัวสอดส่องนั้นคนเราต้องฝึกถ้าไม่ฝึกมันไม่เกิดให้มันเกิดเองมันไม่เกิดแล้วแต่ทุกคนมีถามว่ามีสติไหมทุกคนมีสติแต่ไม่ได้ฝึกถามว่าทุกคนมีสมาธิไหมมีแต่ไม่ได้ทำให้มันเกิดถามว่าทุกคนมีปัญญาไม่มีแต่ไม่ได้พัฒนาอันนี้ต่างหากที่เราต้องมาทบทวน
ทบทวนให้ตัวเองมีสติมากๆมีสมาธิมากๆให้ใจมันหนักแน่นใครจะมาพูดยังไงก็อย่าไปไขว้เขวตาเห็นรูปก็อย่าหวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็อย่าหวั่นไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเราไม่ควรปรุงแต่งนะรู้เฉยรู้เฉยนะทำใจเป็นกลางอันนี้แหละเราจะรู้ว่าเราสามารถควบคุมตัวเองได้ไม่ให้เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนี่ก็เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมใจของเราตั้งมั่นแล้วปัญญามันก็สามารถที่จะละมาคิดบ่อยๆคิดไม่ดีบ่อยๆพอปัญญามันรู้มันเห็นก็มันก็จะคอยละพอเกิดปุ๊บมันก็ละปั๊บเอานี่ความโกรธไม่ดีไม่ควรคิดนี่ความโลภไม่ดีไม่ควรคิดนี่ความหลงความไม่รู้มันเผลอแล้วสติต้องมาปัญญาต้องมีมันจะเตือนตัวเองเพราะเราฝึกไว้เป็นนิดนั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติทำการงานมีสติอยู่กับตัวเองเนี่ยเอาตัวเองเป็นหลักนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้มันไม่ได้ยากไอ้ที่เราว่ายากเราไม่ได้ทำของไหนที่ว่ายากเราไม่ได้ทำถ้าทำแล้วมันไม่ยากนั่นคนเรามันยากอยู่ที่การไม่ทำบอกฉันไม่ทำหรอกมันยากไม่ได้ลงมือทำเลยบอกว่ามันยากไอ้ที่ยากกว่านี้ก็ยังทำกันได้เลยอันนี้แค่ทำใจว่างๆทำใจเฉยๆรู้เฉยรู้เฉยทำไมจะทำไม่ได้พุทโธไว้เห็นอะไรก็พุทโธไว้คิดอะไรก็พุทโธไว้พุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจใจของเราก็เบิกบานผ่องใสเข้าหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสนี่คือหลักของพุทธศาสนาก็สอนให้ละชั่วแล้วก็ทำดีแล้วก็หมั่นฝึกจิตให้ผ่องใสคือทำสมาธินั่นเองสมาธิจะทำให้จิตผ่องใสที่เคยเศร้าหมองขุ่นมัวก็ตัดละออกไปอดีตทำให้เศร้าหมองก็ละอนาคตทำให้ขุ่นมัวก็ตัดอยู่กับปัจจุบันนั่งปัจจุบันเดินปัจจุบันนอนปัจจุบันกินปัจจุบันเรากำลังทำอะไรให้มันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราฝึกจิตอยู่กับปัจจุบันได้เราก็จะสบายจิตก็จะไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่เร่าร้อนไม่กังวลแล้วก็จะไม่มีความเครียดเข้ามาเมื่อไม่เครียดจิตของเราก็ผ่องใสสบายนั่งที่ไหนก็สบายเดินที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายใจมันสบายอยู่ไม่มีภาระมีแต่ความเบามีแต่ความสบายเพราะอยู่กับความว่างความสงบเราต้องฝึกไว้บ่อยๆทำไว้บ่อยๆมันไม่เกิดต้องทำให้เกิดมันไม่มีต้องทำให้มีนั่นสายการฝึกฝนอบรมมีขันติมีความเพียรขันติเป็นเครื่องเผากิเลสเป็นตบะธรรมขันติก็คือความอดกลั้นอดทนทนไว้คิดถึงใครก็ทนไว้คิดจะไปไหนก็ทนไว้ไม่ไปคิดแล้วไม่ไปรู้มันรู้ทันความคิดตัวเองพอรู้มากเข้ามาเข้ามันก็ตัดความคิดของตัวเองความคิดมันก็น้อยลงเบาลงเคยเป็นคนคิดมากเครียดมากก็กลายเป็นคนเบาลงมาคิดน้อยก็ความเบามันก็เกิดขึ้นพอไปสู่ความว่างความสงบมันก็ไม่คิดมันก็เบาสบายจิตมันอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์จิตมันก็ว่างจิตมันก็สงบหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้ลมหายใจไปเรื่อยนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้พอจะหลับเราก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าพูหายใจออกตัวแล้วก็ดูมันหลับไปตอนลมหายใจเข้าหรือออกไอตอนมันจะหลับไปเนี่ยมันหายใจเข้าหรือออกพอตื่นมาปุ๊บพอมีสติปั๊บก็รู้ว่าหายใจออกหรือเข้าเท่านั้นเองฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆรับใจของเราก็จะสบายพบกับแสงสว่างของชีวิตมีธรรมะเป็นเครื่องชักพาเราไปสู่ความสุขความสบายสบายทั้งกายและใจใจก็สบายกายก็สบายละได้วางได้ปล่อยได้ไม่มีอะไรเป็นของเรา
เป็นธาตุเป็นธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราโลกนี้มีเกิดกับดับมีอยู่สองอย่างในโลกนี้มีเกิดกับดับมีอยู่เท่านี้เองนอกนั้นไม่มีอะไรเลยดูไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับโยมต้นไม้เกิดเดี๋ยวก็ตายคนเกิดเดี๋ยวก็ตายมีอยู่แค่นั้นเองมีเกิดกับดับสองอย่างเท่านั้นเองสัตว์เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ตาย ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มีเกิดกับดับมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองเวลาใครนินทาเราเราก็ดูพอนินทาเราก็มีเกิดกับดับพอเขาหยุดนินทามันก็ดับเวลาเขานินทามันก็เกิดเห็นไหมใครว่าเราพอเขากำลังว่ามันกำลังเกิดพอเขาหยุดว่ามันก็ดับมันอยู่แค่นั้นเองมีเกิดกับดับไม่ได้มีอะไรเลยถ้าเราทำได้อย่างนี้จิตของเราก็สบาย ใช่ไหมให้ความสบายนี่แหละทุกคนต้องการทุกคนอยากได้แต่ต้องทําไม่ทําไม่เกิดไม่ทําไม่ได้ถ้าของอะไรก็แล้วแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมทําอยู่เป็นประจําทําอยู่ทุกขณะแล้วเราจะคุ้นชินเกิดความคุ้นชินเคยชินกับสิ่งที่เราทำเหมือนกับเรามาทําความดีวันนี้เราทําบ่อยๆไม่ใช่ทําวันเดียว ความดีนี้ต้องทำทุกวันทานต้องให้ทุกวันศีลต้องรักษาทุกวันภาวนาต้องทำทุกเวลาทุกโอกาสสติต้องมีทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะเป็นผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิตให้ไปสู่สุคติไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสมบัตินิพพานสมบัติฉะนั้นวันนี้ที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลอีกวันหนึ่งอีกวาระหนึ่ง ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของเราไม่มีใครทำให้เราได้นอกจากเราจะเป็นผู้ทำเป็นผู้สร้างมันขึ้นมางั้นบุญกุศลใดที่พวกเราตั้งใจมาทำในวันนี้โอกาสนี้ก็ขออำนาจบุญที่ญาติโยมได้ตั้งใจจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญ คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนา เมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็จบลงนะครับครับก็ที่อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่าคนเราเมื่อถึงเวลาที่จะดับขันใครๆก็ช่วยไม่ได้นะครับแม้แต่ทรัพย์สมบัติที่มีมากมายก็ไม่สามารถจะช่วยได้และดับขันแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําไปได้จะมีบุญกุศลคุณงามความดีแล้วก็ทานศีลภาวนาเท่านั้นนะครับที่จะนําพาเราไปสู่สุคติได้ครับ กับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปท่านที่มีเครื่องสังฆทานจะทำก็ให้เตรียมมานะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับครับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุ ตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุ ส
สาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวช่วยไปรับของสักสี่ห้าคนนะครับก็บวชชายลูกไปสักสองสามคนครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องเทธรรม ครับสำหรับวันนี้ในช่วงบ่ายก็ยังมีอยู่ในช่วงของงานรัตนบูชานะครับก็จะมีการฟังเทศฟังธรรมกันวันนี้ก็ตลอดรุ่งเลยนะครับตั้งแต่เดี๋ยวในช่วง18-19 นาฬิกาก็จะเริ่มมีการแสดงธรรมแล้วก็มีการวันนี้จะมีการแห่พระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับกับสาธุ ปัจจัยเอาส่งที่เจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสุกุลให้นะครับกับแล้วก็ให้พรนะครับต่อไปก็ตั้งใจพระจะชัดบังสุกุลให้แก่ผู้ลงรับไป อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ต่อไปตั้งใจรับพรเฮียทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติ ฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสเมชตุเอ็ดโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปะข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาพัง
ความชนะความสำเร็จทราบและลาบโทษที่พระกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรากันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด